ิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ที่จังหวัดคารามันมาราสของตุรกีเมื่อช่วงเช้าของวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาเปิดเผยข้อมูลว่าพบจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตปาซาซิกมีศูนย์กลางลึกลงไป7กิโลเมตรและต่อมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกขนาด 6.4 และ 6.5 ริกเตอร์ในพื้นที่จังหวัดกาเซียนเทพซึ่งความรุนแรงของมันส่งผลให้อาคารและบ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากรวมถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งไปที่284รายบาดเจ็บ 2,323 คนด้านสภากาชาดตุรกีได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวพร้อมเตือนชาวบ้านอย่าเพิ่งกลับเข้าไปในบ้านเรือนที่พังเสียหายขณะที่เรเจฟตายิปแอโดอันประธานาธิบดีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติระดับ4เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้สั่งให้ทีมค้นหาและกู้ภัยลงไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนฟูอัตออกเตยรองประธานาธิบดีเปิดเผยว่าพบอาคารพังทลายเกือบ900หลังรวมทั้งอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอิสเคนเดรุนซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขของความสูญเสียในเบื้องต้นทางด้านสุไลมานซอยดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนไปถึง10จังหวัดขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยยืนยันเบื้องต้นยังไม่พบคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามตุรกีอาจต้องพบกับอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศจากความหนาวเหน็บของหิมะที่กำลังปกคลุมจนอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในบางพื้นที่โดยเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งล่าสุดที่ตุรกีได้เผชิญกับความรุนแรงจากภัยพิบัติดังกล่าวต่อจากเมื่อปี2542ที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองอิสมิดจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 17,000 รายขณะที่จังหวัดกาเซียนเทพหนึ่งในศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้มีพรมแดนติดกับซีเรียและนั่นก็ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันโดยสำนักข่าวแห่งชาติรายงานยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่237รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ยังมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่ปกครองของกลุ่มกบฏอย่างน้อย120คนซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายครอบคลุมไปถึงจังหวัดฮามาอาเรโปลาตะเคียและตาตูโดยคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ในซากปรักหักพังอีกหลายร้อยคนเนื่องจากช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังหลับนอนอย่างไรก็ตามความรุนแรงของแผ่นดินไหวยังสะเทือนไปถึงเลบานอนอิสราเอลไซปรัสรวมทั้งกรีซที่อยู่ห่างไกลกว่า 1,200 กิโลเมตรด้วยขณะที่หลายชาติมหาอำนาจได้ประกาศเตรียมมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการกู้ภัยให้กับทั้งสองประเทศแล้ว